สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณใครนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณขนาดนั้นเลยราศีคนนี้นะคะมีราศีพฤษภฮะพฤษภแล้วก็ราศีธาตุน้ำนะมีกรกฎพิจิกนะคะเขาอ่ะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จริงๆอ่ะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอายุนะมีอายุแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะที่ต้องพูดแบบนี้คือมันมีความรู้สึกขัดบางอย่างกับคนคนนี้อะมันเหมือนกับว่าถ้าคนคือลุคของเขาอะมันจะเป็นคนที่ดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูมีความรู้ดูแบบเป็นคนที่จะต้องมีเหตุมีผลจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเนียบค่อนข้างแบบเคร่งครัดอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอะไรแบบเนี้ยคือลุคของเขาอะแต่เอาจริงๆแล้วอะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีความสบายสบายมากกว่านั้นคือเขาไม่ได้เคร่งขนาดนั้นไม่ได้เคร่งเครียดมากขนาดนั้นแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีจินตนาการอะไรที่แบบฟุ้งฟริ้งอะฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวอะไรอย่างเงี้ยคือมีมุมน่ารักน่ารักทั้งที่เขาไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ใช่เด็กไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่จะอยู่ในอารมณ์ฟุ้งฟริ้งอะแต่คนเนี้ยเขาจะมีแบบอารมณ์แบบนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่มีข้อดีของคนคนนี้ก็คือว่าเขามีมุมที่น่ารักมีมุมที่อ่อนหวานอ่อนโยนมีมุมฟุ้งฟริ้งขี้อ้อนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาอ่ะก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวมีความนิ่งอยู่ในตัวนิ่งได้แล้วก็ปรึกษาได้เวลาที่ต้องการปรึกษาเรื่องที่ซีเรียสเรื่องที่จริงจังเขาก็สามารถอยู่ในโหมดนั้นได้นะอยู่ในโหมดจริงจังให้กับคุณได้แล้วก็เป็นคนมีความอดทนไม่ได้แบบไม่ได้ขี้งอนไม่ได้ขี้น้อยใจไม่ได้แบบว่าอารมณ์เหวี่ยงวีนอารมณ์ค่อนข้างนิ่งแล้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดจะเรียกว่าฟุ้งซ่านก็ได้นะคือเขาจะชอบคิดอยากทำนู่นอยากทำนี่ชอบมีแผนในหัวหลายสิ่งหลายอย่างอะค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำนะเพราะคนคนนี้จะเป็นคนช้าๆทำอะไรช้าแล้วก็ค่อนข้างจะคิดนานคิดหนักบางอย่างแผนบางอย่างก็คือได้แค่คิดอะแล้วก็บางทีพอผ่านเวลาไปก็แคนเซิลก็ไม่ทำแต่แผนบางอย่างก็ได้ลงมือทำจริงอะไรแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้อีกเขาอาจจะมีลัคนาหรือราศีตุลด้วยนะพิจิกเมื่อกี้พิจิกพูดไปแล้วนะคะโอเคเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังแต่ว่าเขาคือเขาเป็นคนจริงจังจริงใจไว้ใจได้เชื่อถือได้ซื่อสัตย์อ่ะนะคะเนี่ยเขามีมุมที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะมีมุมนิ่งอ่ะมีมุมแบบเนี้ยแต่ถ้าใครไม่รู้จักเขาจริงๆอ่ะจำนึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยเขามีมุมแบบฟุ้งฟริ้งอ่ะเช่นอ่ะเขาอ่ะภายนอกเขาอาจจะแบบว่ารับราชการอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอะไรแบบนี้นะแบบดูเคร่งครัดอะค่ะดูสุขุมแต่
พอเข้าไปในห้องนอนเขาอ่ะเขาอาจจะชอบคิตตี้ชอบสีชมพูชอบอะไรแบบฟุ้งฟิ้งชอบไม้ยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบการแต่งห้องคือมันจะมีอะไรแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักของเขาอ่ะคนคนเนี้ยคือไม่ได้หมายความว่าเขาต้องชอบสีชมพูชอบคิตตี้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าแค่เปรียบให้ฟังอ่ะว่ามันแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่ามันจะมีมุมอะไรบางอย่างที่น่ารักน่ารักน่ารักของเขาหรือบางคนอาจจะมีแบบตัวการ์ตูนตัวโปรดอะไรแบบนี้ค่ะทั้งที่แบบเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ดูแมนๆดูเข่งขรึมแต่เขามีตัวการ์ตูนตัวโปรดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องหรือว่าจะต้องเก็บทุกอย่างที่เป็นตัวการ์ตูนตัวเนี้ยเก็บเป็นคอลเลกชันจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขาจะมีโลกส่วนตัวที่เป็นโลกที่แบบว่าเป็นโลกแห่งจินตนาการของเขาอะแต่ว่าลุคภายนอกเขาจะดูแบบดูสุขุมดูน่าเชื่อถือมากเลยนะ แล้วก็เป็นคนแบบซื่อสัตย์ตรงๆเป็นคนเห็นตรงไปตรงมาแล้วค่อนข้างจะอยู่ในกฎในระเบียบแต่เขาอ่ะจะไม่ไปบังคับใครว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นะแต่หมายถึงตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะรักษากฎรักษาระเบียบแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้เคร่งเครียดเป็นคนรักครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวดีอบอุ่นเป็นคนที่มีความมั่นคงค่อนข้างสูงมั่นคงทั้งเรื่องของฐานะมั่นคงทั้งเรื่องของความคิดจิตใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหนขอดูซิคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันยังไงลักษณะเหมือนยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นคนรักนะคนคนนี้อย่างมากก็เป็นคนคุยหรือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรแบบนั้นอ่ะเป็นเพื่อนในเชิงที่อยากจะข้ามเฟรนด์โซนอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานหรือรู้จักกันผ่านงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันเรื่องงานหรือว่ามีการดีลงานอะไรบางอย่างที่ต้องประสานงานกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็ได้หรือคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่แบบคุยกันอยู่แล้วในตอนนี้แล้วมันมีการช่วยเหลือมีการดูแลมีการแบบปรึกษาหารือกันน่ะกับคนคนนี้คุณอาจจะเป็นคนไปปรึกษาเขาเพราะดูท่าทางนะถ้าดูจากไพ่อ่ะผู้อ่านก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณอ่ะที่ไปปรึกษาเขาแล้วน่าจะเป็นเขาที่ให้ความช่วยเหลือคุณต่อให้คุณไม่ได้ขอร้องเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นได้ด้วยลุคของเขาค่ะดูน่าเชื่อถือคุณก็อาจจะไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำอะไรหรือขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากเขาอ่ะจากคนคนนี้เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ทำนองนี้นี่ขอดูหน่อยว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรอโอ้ความรู้สึกมันพัฒนาค่ะความรู้สึกของเขามันพัฒนามันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขาอะก็ยังแบบมันเหมือนกับว่าเขาชอบคุณมากๆนะอ่ะความรู้สึกของเขาอะเขาชอบคุณมากๆแต่มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างบางประการที่ทำให้เขาอะต้องแบบยับยั้งชั่งใจหรือยังเถียงกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยจะจีบดีไหมนะจะคุยดีไหมนะจะบอกเขาดีไหมนะอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนไอ้ความชอบความรู้สึกอ่ะมันไปแล้วแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่แบบขัดเขาไว้อ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เครียดจนนอนไม่หลับไม่อย่างนั้นเขาก็คงจีบคุณไปแล้วไม่อย่างนั้นเขาก็คงพูดไปแล้วแต่มันมีอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาอ่ะยังคิดไม่ตกหรือว่ามันยังขัดเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของคุณแต่เขาชอบคุณมากเขาชอบคุณมากๆเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคะตอนนี้ทำไมเขาถึงนอนไม่หลับหูคุณน่ะอยู่ในหัวเขาตลอดเลยนะ
อยู่ในห่วงเขาตลอดเลยนะทำไมอ่ะเขาดูแบบเขาแอบส่องแอบมองคุณเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็แบบคิดเรื่องของคุณตลอดเวลาถึงจะไม่อยากคิดแต่เรื่องของคุณก็จะแบบแวบเข้ามาในหัวอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วมันมีเรื่องที่ทำให้เขาเสียใจด้วยเออมันมีเรื่องที่ทำให้เขาผิดหวังหรือเสียใจคือคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วไหมหรือคุณอาจจะไปชอบคนอื่นหรือไม่ก็เป็นตัวเขาเองที่มีพันธะอยู่แล้วมีครอบครัวหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันไม่เป็นไปดั่งใจไม่เป็นไปอย่างหวังหรือไม่อ่ะคุณสองคนอ่ะก็อาจจะแบบว่าคุยกันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหยุดอะไรแบบเนี้ยคือความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไปมากกว่าการเป็นคนคุยแต่ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาชอบคุณมากๆช่วงที่เลิกลาหรือว่าห่างหายกันไปที่ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาแบบเศร้าเสียใจผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้อ่ะนะคะนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาคิดถึงคุณจนแบบนอนไม่หลับเอาจริงๆเขาคิดเรื่องคุณตลอดไม่ใช่แค่ก่อนนอนด้วยซ้ำโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ